จบไปแล้วจ้าปั่นป่วนหน่อยนะในเจ้าตัวนี้ไอตัวนี้มันวิ่งซนร้องทั้งทิศเลยหนูเป็นอะไรครับลูกอยากเล่นหนูสงสารเขาใช่ไหมครับที่ต้องย้อนไปในอดีตใช่ไหมครับหน้าดิเศร้าอีกอะเศร้าเพราะเกลียดแม่ใช่ไหมครับผมเขาจับมาตรงนี้ที่ไรทำหน้าเศร้าทุกทีเลยไม่มีความสุขกับการออกกล้องหรอครับเป็นดาวให้มันหมีหน่อยครับพี่ๆครับบางเฮ้ยเข้มข้นนะเข้มข้นแต่เขาก็ผูกเรื่องได้ได้แบบเข้มข้นดีคือหาทำดีไหมหาทำเราไม่ได้คิดว่าเขาจะทำออกมาเป็นแบบเบอร์นี้เวนี้อะไรแบบนี้หรือว่าจะแบบเอ้ยชีวิตหลังจากแบบเรื่องจบอะไรอย่างเงี้ยใช่จนพอดูไปแล้วมันเพลินมากทุกคนจนรู้สึกว่าจะเอาให้จบใน2 EP จริงดีอะไรเงี้ยคือแบบมันดูมีหลายแล้วมันดูมีหลายปมเนาะคือหนึ่งเลยเรารู้สึกว่าอวสกายของเพื่อนายแค่นี้เนี่ยคือเขาก็ฉีกไปจากสไตล์นี่รู้สึกว่าเป็นสไตล์ที่พี่โจแบบว่าฉีกเลยเนาะแต่ก็มันก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นพี่โจอยู่คือด้วยความที่เราอาจจะเคยติดเสพผลงานของเขามาหรือว่าช่องทางส่วนตัวหรือว่ารู้แหละว่าเขาเคยทำแบบจัดปาต้องปาร์ตี้แล้วคือเขาก็มักจะทำถึงตลอดอะไรเงี้ยแล้วพออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาน่าจะแบบว่าจอยต่างๆใช่คือพอพี่โจทำออกมาแบบด้วยความที่เขาจอยอ่ะเราก็เลยรู้สึกจอยไปด้วยทุกคนใช่แล้วแบบมันเป็นความเอ็นดูที่แบบผูกเรื่องแบบอากับมาจากต่างประเทศแล้วมีคือเหมือนกับว่าแบบน่ารักอ่ะอันนี้คือชอบมากนะที่เขายังคงพยายามที่จะคอนติเนียกับเส้นเรื่องหลักที่มันอยู่ก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าตอนจบเพื่อนายอ่ะคุณหนูเขาหนึ่งเดียวเขาอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยและในปามก็ดูมีพัฒนาการขึ้นนะแบบว่าหน้าที่การงานชีวิตดีขึ้นแล้วก็ได้ไขปริศนาว่าพ่อหายไปไหนสักกี่ทุกคนพ่อกลับมาแล้วไปช่วยทำงานที่บาร์เพราะว่าตอน EP 12อ่ะแล้วถามว่าพ่องงเลยพ่ออยู่ก็พ่อหายไปเลยนึกว่าตายตามแม่แหม่มไปแล้วรอบว่าขนาดเดียวนะที่แก้ไม่ได้จริงนี่ไงมาแล้วมาตอบคำถามก็คือพ่อได้ไปเฝ้าบาร์ที่เกาะไทยแล้วก็ในปาร์ก็ขึ้นมาเปิดร้านข้าวแกงใต้นะคะก็ถือว่าเป็นกิจการที่ใหญ่โตนะมีร้านอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เรารู้เลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวของปาล์มอ่ะก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองอ่ะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นทำงานนู่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแล้วมันเป็นความรักที่เราอยากจะทำชีวิตของเราให้มันดีเพื่อคนที่เรารักเนาะคือไม่ใช่แค่ตัวเองอ่ะแต่มันไปมองถึงความสัมพันธ์ของตัวปาล์มกับหนึ่งเดียวด้วยจริงคือเขาพยายามทำทุกอย่างให้มันพร้อมที่สุดเวลาที่แบบถ้าได้กลับมาเจอกันแล้วอยากให้ทุกอย่างมันลงตัวลงล็อกมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงแม้จะไกลกันแต่มันก็ยังเฮลตี้อ่ะทุกคนเพราะว่าเขาพยายามด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยประคับประคองให้มันใช่อาจจะแบบไม่ได้คุยกันบ้างจนแบบคุณหนูกลับมาแล้วงอนอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรมวลความรู้สึกที่อบอุ่นน่ารักอ่ะใช่คือเขาพยายามแบบทั้งคู่แหละอีกคนนึงถึงแม้จะอยู่ไกลก็พยายามติดต่อมาอีกคนนึงอาจจะไม่ได้คุยด้วยกันทุกวันแต่ก็คือกำลังทำทุกอย่างเพื่อที่คนหนึ่งกลับมาแล้วรอเธออยู่อ่ะได้เห็นถึงความสำเร็จของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นพัฒนาการของเขาที่เขาพยายามที่จะทำจริงๆไม่ได้อยู่กับพี่หรืออะไรแบบเนี้ยคือทุกอย่างเขาเหมือนคิดเอาไว้แล้วว่าเขาจะทำอะไรต่อยังไงต่ออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันดีมากๆทุกคนแล้วพอมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้ต้องกลับตลับปัดกลับตลับปัดย้อนเวลาไปในอดีตเพื่อแก้ไขปมแล้วคือชอบมากกับการที่สลับแบบบทบาทแค่สุดนี้เป็นคนหลวงคนหลวงกับทาสกับทาสนะฮะแต่ในโลกจริงก็คือเป็นคุณหนูหนึ่งเดียวกันในปามในบรรยากาศท่านหลวงคุณหลวงเป็นคุณหลวงจริงเอ็นดูอ่ะคุณหลวงปรเมศวร์คุณหลวงคือใช้อำนาจในทางไม่ชอบสุดๆอ่ะเขาเต็มที่ในบทบาทมากบางทีก็เหมือนเก็บกดอ่ะเหมือนอะไรปั๊บเก็บกดอ่ะแหมตอน
หนึ่งเดียวตอนกูเป็นในปามนะมึงวันนี้แหละนวดขาให้หน่อยมากินกับกูสิและคือแบบชอบมากเลยในฉากกินข้าวอ่ะมันนึกถึงตอนไป EP 3ที่คุณหนึ่งบังคับในปามมานั่งกินข้าวที่โต๊ะด้วยจริงกินเอ็กเบเนดิกนั่นแหละทุกคนซึ่งแบบมันน่ารักในโรงเรียนจำได้จริงมันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็แบบคือมันแบบมันเป็นความหวานอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าวันนี้ทำงานเหนื่อยมากแล้วก็เหมือนได้มาเติมน้ำตาลทุกคนในตอนเลิกงานวันศุกร์หลังเลิกงานทุกคนฝ่ารถติดมาฝ่าฝนฝ่ารถติดอะไรเงี้ยมันได้ชัดในการได้ดูแบบว่าจริงอะไรที่มันแล้วฉันชอบที่เขาแซวตัวเองอ่ะว่าคนในอดีตนี่แข้งขาอ่อนเลยเอะล้มหน้าใกล้เสียเนี่ยเราแบบคือแบบมันมีแบบเหมือนมีมุกเล็กๆในการแบบสอดแทรกนิดหน่อยแบบให้มันไม่ราบเรียบเกินไปมันมีความแบบหวานปนตลกปนอาจจะเริ่มเครียดขึ้นมาแล้วนิดหน่อยว่าแบบเพชรมึงดีหรือเปล่าใช่พอนี่ก็แอบดูว่าแบบคือเขาก็รักนายนะก็เลยแต่ไม่รู้ว่าแบบเขาจะมองแบบอาจจะด้วยความแบบกูสนิทกับคุณหลวงมาตั้งนานอ่ะทำไมมึงเป็นใครอยู่ๆมึงเพิ่งมามึงแบบกูเป็นคนสนิทนะแล้วอยู่ๆมึงจะมาเอาตำแหน่งไปจริงแบบเฮ้ยมาเคลมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ไม่ถูกกันในชาตินู้นชาติปัจจุบันในอดีตก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเชื่อมโยงไปนะว่าแบบเขาไม่ชอบหน้ากันเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยแต่อีสร้อยเนี่ยดิจะหาเจอไหมจริงอยากรู้แล้วว่ามันจะกลับไปได้ยังไงอ่ะเธอแล้วมันมีแค่2ตอนเองอ่ะเธอจริงแม่จะได้เห็นแม่แหม่มปะไปเมืองเหนืออยู่ไปเมืองเหนืออยู่พ่อไปเมืองเหนืออยู่ไงเอออันนี้ก็ต้องมาเนี่ยแหละแก้ไขปมของเขาแหละว่าจะทำยังไงให้กลับไปในชาติปัจจุบันแล้วเขาจะไม่ต้องแยกจากกันอีกไม่ต้องตายจากกันอีกอะไรแบบนี้แต่แบบข้างรักเกินอ่ะคุณหลวงข้างรักเกินมากๆมันเป็นความคิดถึงไงมันเป็นความคิดถึงที่แบบไม่ได้เจอกันมา3ปีใช่ไหมแบบไม่ได้มา3ปีแล้วยังจะมาเจอเหตุการณ์ให้มันต้องอยู่ห่างกันอีกยังไม่ทันกอดฉ่ำเลยแต่เนี้ยได้กอดฉ่ำได้กอดฉ่ำแล้วมุดมงล่ะเออมุดมงปกป้องเขาเอออินดูเนาะเรียกขึ้นไปนอนบนเรือนเรียกขึ้นไปนอนบนเรือนเออแต่งตั้งให้ไปนอนบนเรือนกลายเป็นบ่าวคนสนิทเออเพชรเพชรจ่อยแดกไปเลยมึงเพชรเริ่มตาอาฆาตนิดจับตาดูอยู่แต่ก็กระตกกระตากอ่ะคุณหลวงอ่ะมันนอนไม่ไหวอ่ะไม่ใช่หรอกปะแบบบ่าวไพ่มาใหม่อ่ะทาสมาใหม่ในเรือนอยู่ก็ถูกเดบิวต์เลยนึกออกป่ะเออคนเพชรกูเป็นเทนนีตั้งนานไม่ให้กูเดบิวต์สักทีวันนี้โอ้โหไอ้นี่มาใหม่ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครแล้วคือตอนแล้วนี่เซอร์ไพรส์ก็คือว่านึกว่าปาล์มอ่ะจำได้คนเดียวนึกออกมั้ยตอนแรกก็ตอนแรกอ่ะที่1เดียวอ่ะเล่นเนียนอยู่เล่นเนียนอยู่ไงต้องทาน้ําดูจริงน่ารักนะแกมันก็พูดอะไรออกมาเขินหมดลมจะช็อปอะไรนะลมแบบทับกันจุ๊บเลยเนี่ยแล้วน่าจะต้องมีเส้นเรื่องของคุณหมอดูที่ต้องมาขี้คายอะไรอีกอ่ะเธอต้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะจะได้เนียนๆหน่อยไงใช่ว่าได้มาจากไหนก็สอนซะเลยเออให้รู้กันทั้งบ้านเลยบ่าวไพ่เลยคุณหมอต้องร่ำเรียนเออให้รู้กันไปเลยทั้งเรือนเพราะฉะนั้นEP หน้าเตรียมสมุดเตรียมกระดานชนวนมาเรียนหนังสือค่ะมาเรียนหนังสือกับคุณหลวงเอ้ยกับคุณหนึ่งกับทัดหนึ่งทัดหนึ่งนะแต่เป็น EP ที่เปิดมาแล้วก็ทุกคนดูแล้วแบบหวานฉ่ำโรแมนติกแฮปปี้จริงได้ยิ้มแบบปวดแก้มจริงเขินมากนะมันน่ารักคุณหนึ่งก็ยังเป็นคุณหนึ่งในปามก็ยังเป็นในปามอ่ะเขาก็ยังมีความดื้อทำหน้าดื้อใส่อะไรอย่างนี้อยู่เนาะแล้วก็มีนิดหน่อยที่แบบเอามาบอกเรื่องแบบจะไปเรียนต่อโทอะไรแบบนี้อันนั้นมันก็เป็นแบบเนาะมันก็เป็นเหมือนกับชาเลนจ์หนึ่งในชีวิตคู่อ่ะว่ามันก็
ตั้งกว่าจะจบปอตีแล้วพอมาปอโทอีกอ่ะสองเนอะคนรอมันก็รอไปดีแต่ว่าคนรอมันก็ไม่ทิ้งหรอกเออแต่ว่ามันเหนื่อยบ้างไงมันไกลกันแล้วไทม์โซนมันก็ต่างอะเนาะใช่แต่มันก็ว่าเขาก็บอกว่าเออผมจะซัพพอร์ตความฝันของคนหนึ่งก็คือเขาเคยพูดเอาไว้แล้วแต่ว่าเข้าใจนะเออมันแบบในจุดหนึ่งมันก็มีบ้างอะนะเออในคือบางคนมันเป็นแฟนกันอะนึกออกไหมสี่ปีมึงจะไม่เคยเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบแกยังไม่พออีกหรอกแกเลิกเรียนไหมเอ้ยไม่ได้จริงๆก็คือเออต้องเรียนนั่นแหละแต่แบบเข้าใจแบบอ่ะถ้าเราคิดแทนว่าสมมติว่าเราเป็นในปาล์มอะไรเงี้ย4ปีก็ห่างแล้วอะเราก็คงคิดแบบอยากอยู่ด้วยกันอะนอกแม้เขาเตรียมทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณหนูมันอยู่ด้วยกันแล้วอะแต่โอ้โหแกจะไปอีก2ปีมันก็ทอนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้แหละคือยังไงมันเข้าใจอยู่แล้วแต่แค่แบบมันคงอยากจะแบบอยากจะโกรธบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยพอเป็นอาทารถอะทารถเลยขอแบบทะเลาะกันแต่เอาตรงมาในปั๊มก็ยอมให้ไปอยู่แล้วล่ะแต่เนี่ยคิดว่าเขาเข้าใจเพราะว่าตอนที่เขาไปอยู่ที่เหมือนสาราท่าน้ำอะเขาก็กำลังคิดกับตัวเองแล้วว่าเออเขาเคยพูดเอาไว้จริงๆอะไรแบบนี้ใช่คือคิดว่าเขาเออเข้าใจแหละพอได้ตั้งสติแล้วว่าใช่สาระตะอะไรเงี้ยเข้าใจได้เข้าใจได้สมมติว่าถ้าเกิดสมมติอย่างเงี้ยแฟนฉันกลับมาแล้วบอกว่าแกฉันจะไปต่ออีก2ปีนะฉันก็คงช็อกนิดนึงเหมือนกันนึกออกปะแบบขอแบบพูดขึ้นมาหน่อยแล้วก็แบบแล้วแกจะบอกฉันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างนั้นแหละมีกันบ้างนิดนึงทุกคนเป็นอาทารถเป็นสีสันไงนะไอชีวิตแบบเออแบบหวานๆก็อยู่ดีอยากทะเลาะจริงแต่ว่าดีกันแล้วแหละเนี่ยดีกันแล้วจริงแล้วช่วยกันหาวิธีเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าในโลกปัจจุบันก็คือคุณหนูหนึ่งเดียวคืองอนช่ำอยู่แต่ว่าโดนในปั๊มอ้อมเป็นไงล่ะบนรถอ่ะโอ้โหหายเลยก็กอดศพขนาดนั้นน่ะเออเป็นใครๆก็หน่วยไหมจริงเนาะชอบจังเลยมีความสุขอีกแล้วเป็นการดูที่มีความสุขตลอดมาจริงทุกคนงั้นก็ต้องมารอติดตามใน EP 2ค่ะจบแล้วจะหากุญแจทางกลับเจอไหมหากำไรหาจะมีใครมาช่วยในจุดๆนี้นะคะทุกคนก็มาร่วมลุ้นไปด้วยกันถึงแม้ทุกคนจะดูแล้วแต่ก็กั้นไว้หน่อยนึงมาดูเราอีกได้นะคะปีโป้อีกนะคะใช่ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย